ครับยินดีต่อกันนะฮะกับ GMM Z Service ครับเคลียร์ทุกคำถามตามที่ท่านตอบนะครับผมเป้ครับแล้วก็แน่นอนครับพี่เดียวมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดียวจังเลยจริงหรือเปล่าจริงครับผมช่วงก่อนยังไม่หายถึงหายไปนานใช่ไหมช่วงนู้นหายไปนานเลยนะเอาล่ะวันนี้นะครับคิดถึงพี่เดียวแบบนี้ก็ต้องถามเยอะๆหน่อยคำถามแรกครับกล่อง GMM Z นะครับมีช่องให้ชมฟรีโดยไม่ต้องเสียรายเดือนกี่ช่องครับถ้าเมื่อก่อนจะบอกว่าเยอะมากแต่ตอนนี้หลังจากที่ก็มีการจัดระเบียบนะครับทางรายการใช่ไหมฮะก็อย่างที่ทราบข่าวกันนี่นะครับก็จอดำไปหลายช่องใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ทยอยกลับมาแล้วอันนี้เป็นเพราะว่ากสทช.นะครับก็พยายามที่จะจัดระเบียบให้ช่องในบ้านเราเนี่ยนะครับมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็แบ่งเป็นฟรีทีวีก็คือช่องที่ไปประมูลที่ช่วงดิจิทัลทีวีฮะประมูลมานะครับ24ช่องบวกกับช่องสาธารณะอีก12ช่องเป็น36อันนี้ได้ดูฟรีแน่นอนในกฎ Must Carry ใช่ไหมครับแล้วก็ช่องทีวีดาวเทียมเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเยอะมากแต่ตอนนี้ให้จัดระเบียบเป็นช่องบอกแบบบอกรับสมาชิกคือบอกรับสมาชิกนี่ไม่ใช่ว่าต้องจ่ายเงินดูนะก็คือดูผ่านกล่องเราบางช่องก็ให้ดูฟรีบางช่องก็อาจจะอยู่ในแพ็กเกจแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่องให้ดูฟรีอันนี้แต่ถือว่าเป็นบอกรับสมาชิกต่างกันยังไงต่างกันที่นาทีโฆษณาถ้าเป็นช่องฟรีทีวีที่เขาไปประมูลมาเนี่ยนาทีโฆษณาจะ12นาทีครับแต่ถ้าหากว่าเป็นช่องอย่างของเราที่เป็นบอกรับสมาชิกนะฮะแฟนแบงก์กรีนแอควันนี้ก็เป็นบอกรับสมาชิกละนะครับจะเหลือโฆษณา6นาทีเพราะฉะนั้นช่องเหล่านี้ในวันนี้นะฮะก็มีการทยอยนะครับให้ออกอากาศแล้วนะครับจากการพิจารณาของกสทช.และคสช.นะครับซึ่งก็จะมีประมาณวันนี้นะครับต้องบอกว่าอย่าง C-band เนี่ยนะฮะก็จะมีประมาณเกือบ100ช่องให้ได้ดูกันรวมทั้ง Pay TV ของเราเนี่ยอันนี้ได้ดูปกติอยู่แล้วนะครับตั้งแต่วันแรกอันนี้ก็คือเป็นจ่ายค่าสมาชิกดูอันนี้มีการจ่ายเงินแต่ที่ดูฟรีเนี่ยก็ทยอยมาว่าตอนนี้ก็น่าจะสักประมาณเกือบ100ช่องแล้วเบ็ดเสร็จวันนี้ก็100กว่าช่องแล้วกันโอ้โหเกือบ100กว่าช่องเมื่อก่อนเนี่ยจะ200ตอนนี้ก็คัดเลือกกันกรองนะครับส่วน KU Band นะครับก็จะเหลือประมาณสักประมาณ50กว่าช่องนะครับแต่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะได้วันนี้ก็คือช่องแต่ละช่องก็จะเป็นช่องที่มีคุณภาพนะครับไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อไม่มีเรื่องของโฆษณาเกินจริงไม่มีความงมงายไม่มีเรื่องที่เรียกว่าจะลงสังคมมากกว่านะครับต่อไปก็จะคุณภาพของช่องรายการก็จะดีขึ้นครับเรื่องของบ้านเมืองก็จะสงบด้วยนะครับ นะข้อต่อไปดีกว่าเมื่อกี้คำถามจากคุณทิวลิปหนุ่มน้อยนะฮะส่วนคำถามต่อไปนะครับคุณเล็กนะฮะเล็กวรินทร์นะครับก็ถามว่าพอร์ต HDMI มีปัญหาภาพมาหายๆแล้วก็ไม่ชัดครับไม่ทราบว่าจะส่งซ่อมหรือส่งเคลมยังไงได้ครับนะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วแก้ปัญหาโดยตัวเองก่อนนะครับก็คือลองขยับ HDMI นะครับ HDMI คืออะไรก็คือในตรงนี้ครับสายตัวใหม่เลยครับช่องสำหรับการรองรับอุปกรณ์ HD เขาเรียกว่า HDMI นะฮะก็จะเป็นสายแบนๆแบบนี้นะฮะคือถ้าหากว่าจะดูว่าทีวีหรือว่าเครื่องเสียงนะครับเครื่องเล่นของเราเนี่ยเป็น HD หรือเปล่าดูว่าถ้าหากว่าด้านหลังมีพอร์ต HDMI อันนี้แสดงว่าเป็น HD แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าอาการที่เล่ามานะครับมันดับๆหายไปๆมาๆแสดงว่าตัวนี้มันหลวมนะครับลองขยับนะครับเสียบใหม่หรือไม่ลองเปลี่ยนสาย HDMI เลยนะครับจะช่วยได้ก็คืออาการถ้าหากว่ามันไปๆมาๆเนี่ยแสดงว่ามันสามารถรับได้แต่อยู่ที่อุปกรณ์อยู่ที่สายนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนสายแล้วยังไม่มานะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นที่ตัวพอร์ตนะครับมีปัญหาก็ส่งมานะครับหรือถ้าว่าอยู่กรุงเทพก็เดินมาที่ตึก GMM Grammy ของเราก็ได้นะครับที่อโศกนะฮะแล้วก็ข้างล่างนี่จะมีเขาเรียกว่าคูปหรือว่าเป็นช็อปเป็นร้านของ GMM Z สะดวกโดยเฉพาะนะฮะก็มาจัดการเปลี่ยนที่นั่นได้เลยนะครับถ้าว่าจะส่งไปสนีมาก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นนะฮะตู้ปนอของเราแล้วก็เรียกว่าไปโหลดที่แฟนเพจนะครับก็สามารถจะส่งมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโหลดจากหน้าซองนะฮะแปะมาส่งมาเขียน serial number ให้เรียบร้อยบอกอาการให้เรียบร้อยนะครับใช้เวลาในการซ่อมนะครับ15วันนะฮะแต่ถ้าง่ายกว่านั้นร้านที่ซื้อมาอยู่ใกล้บ้านนะครับยังอยู่ในประกัน15วันนะครับหลังจากซ่อมด้วยตัวเองแล้วเปลี่ยนสายแล้วไม่ดีขึ้นไปที่ร้านเลยครับบอกว่าขอให้เช็คอาการแล้วก็ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าหนักๆเขาก็เปลี่ยนได้เลยถ้าอยู่ในประกันนั่นเองแต่ถ้าเกิดมาที่ตึกจะเจอพี่เดียวไหมฮะจะเจอพี่เป้แทนนะด้วยอยากถ่ายรูปกับพี่เดียวอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมฮะได้ๆบอกนัดกันล่วงหน้าเลยไม่ถ่ายรูปด้วยนะฮะโอเคครับเอาดันมานะฮะจากคุณหูยอ่านว่าอะไรพี่บีขับซ่ามั้งบีขับซ่าเนาะถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะสอบถามข้อมูลหน่อยครับพอดีตอนนี้ที่บ้านใช้ทีวี LEDกล่อง GMZ ธรรมดาจานดำ PSI ดูได้ปกติทุกอย่างแต่ตอนนี้อยากจะดูภาพคมชัด HD ถ้าผมซื้อกล่อง GMZ HD เนี่ยมาต่อสายเนี่ยฮะเสียบแทนกล่องเดิมแล้วใช้สาย HDMI ต่อกับทีวีกับกล่องใหม่เนี่ยช่องที่เป็นภาพ HD จะเยอะไหมครับเทียบกับจานของ KU Band เพราะผมกลัวจะดูช่อง HD ได้ไม่กี่ช่องรบกวนตอบคำถามหน่อยนะครับเอาในพื้นฐานก่อนว่าของเราเนี่ยระบบการออกอากาศเนี่ยระบบ
ออกทั้ง2ระบบทั้ง C band และ KU band ไม่ว่าจะเป็นจานประเภทไหนนะครับก็คือดูได้เท่ากันนะครับหรือเป็นระบบ High Def ของเรา HD เนี่ยนะครับก็เราก็ออนแอร์ทั้ง2ระบบครับ C band กับ KU band เท่ากันแต่เท่ากันในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าช่องรายการที่เรียกว่าบริการโดย GMMZ นะครับอย่างแน่ๆก็คือช่องที่เขาเรียกกันว่าเป็นช่อง Free to Box หรือว่าเป็นช่องพิเศษที่มีเฉพาะกล่อง GMMZ เท่านั้นกล่องอื่นหมดสิทธิ์นะครับอย่างช่อง GDS on Air ของเราเนี่ยก็มีทั้ง2ระบบทั้งรุ่นระบบ Standard แล้วก็ High Def นะครับอย่าง NatGeoY นะครับอย่าง Fox Thai อย่าง ZOKE นะฮะหรืออย่างSport Extra 5ช่องนี้เป็น5ช่องฟรีนะครับที่มีเฉพาะกล่อง GMMZ แล้วก็มีทั้งระบบ Standard และ High Def ด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับอีก17ช่องที่เป็นระบบ High Def นะฮะจรณัยไม่หมดมันเยอะมากเยอะจริงๆโอ้โหมันเยอะมากอย่างช่องตระกูล Fox ต่างๆนะ Star World นะฮะช่อง National Geographic ที่มาใหม่นะฮะช่อง Movie ของ Fox นะครับช่อง Fox Movie Premium อย่างเงี้ยนะก็ถือว่าอันเนี้ยเรียกว่าไม่ต้องห่วงถ้าซื้อ GMMZ แล้วดูได้คุ้มคุ้มมากๆเยอะมากทั้งจาน C band แล้วก็KU band นี่เท่ากันนะครับรวมเมื่อกี้นี่ที่เล่าไปก็22ช่องขึ้นแล้วนะนะฮะดูให้ทันเหรอครับดูให้ทันเลยนะครับยังไม่รวมช่องดิจิตอลที่จะทยอยมานะฮะอย่างช่องไทยรัฐทีวีในวันนี้นะฮะถ้ากดไปที่ช่องหมายเลข3ก็เป็น High Def แล้วนะครับอย่างช่องไทย PBS นะครับ C band เนี่ยเขาก็เป็น High Def แล้วนะฮะแต่ KU ยังนะฮะแล้วช่องอื่นๆก็ทยอยมาเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยซื้อ High Def คุ้มที่สุดนะครับเหมาะอยู่แล้วนะฮะเอาล่ะนะครับยังพอมีเวลาเนาะไปที่ทางบ้านกันหน่อยดีกว่านะครับอีกสักหนึ่งสายนะครับกับการโทรมาตรงนี้นะฮะคุณสุเมธเหรอฮะสวัสดีครับคุณสุเมธครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุเมธเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีไหมฮะสบายดีครับผมก็ไม่ค่อยออกไปไหนครับอ๋อ HD ตอนนี้เป็นไงบ้างครับดูคมชัดไหมฮะอยู่ที่บ้านก็คุณชาร์ตดีนะครับผมชอบนะครับใช้ HD Lite ครับเอาวันนี้มีคำถามอะไรมาถามพี่เดียวครับคือตอนนี้ผมพอดีผมเพิ่งซื้อกล่องมาครับผมเลยอยากรู้ว่าครับว่าใช้กล่องอยากจะดูช่อง Eurosport เนี่ยครับผมต้องทำยังไงหรือเปล่าครับอ๋อก็กดไปที่ช่อง Eurosport ดูได้เลยผมไม่ได้ซื้อแพ็กเกจนะครับผมเลยอยากรู้ว่าต้องซื้อแพ็กเกจหรืออะไรยังไงหรือเปล่าก็ต้องซื้อแพ็กเกจนะ Eurosport อ่ะก็ต้องซื้อแพ็กเกจที่เรามีให้ก็คือ Platinum นะครับก็สามารถซื้อแพลตินัมได้เลยตอนนี้ใช้แพ็กเกจอะไรอยู่ไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ครับแพลตินัมก็เดือนละ499นะครับก็ได้ดูนะฮะแต่ตอนนี้เขาโทรมาอย่างเงี้ยเขาได้แพ็กเกจโกลครับแต่ก็ไปต่อยอดอัพขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะเติมเงินนะครับจากเดิมโกลนี่199ใช่ไหมครับก็เพิ่มเงินอีก300บาทก็ได้ดูแพลตินัมแล้วนะฮะช่วงนี้ยูโรสปอร์ตก็เรียกว่าใกล้ช่วงของทูเดอฟองแล้วนะครับจักรยานทางไกลเนี่ยตอนนี้โอ้โหหลายคนชอบมากนะครับก็ดูได้ช่องนี้ช่องเดียวนะฮะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับไม่มีแล้วเนาะดีไงผมได้แพ็กเกจใช่ไหมครับผมโอเคประเด็นคือเรื่องนี้ใช่ไหมฮะยูโรสปอร์ตนี่คือบางหน้าใช่ไหมฮะจริงๆนะฮะอย่าลืมนะก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นช่องที่หลายคนชอบครับแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามีที่นี่ที่เดียวโอเคนะขอบคุณมากครับคุณสุเมธครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่อย่าลืมบอกเขาซื้อช่วงนี้ซื้อ2แถม2นะแพ็กเกจเราซื้อ2ด้วยนะแพลตินัมอ่ะซื้อ2แถม2นะครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้ต้องลาขอบคุณครับไปกันเร็วๆครับสวัสดีครับ